ชายผู้เปรียบเสมือนฝันร้ายของใครหลายๆคนเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ประเทศสกอตแลนด์นะครับในช่วงต้นศตวรรษที่15ถึง16โดยชายคนนี้นะครับมีชื่อว่าซอนี่บรีนหรือว่าอเล็กซานเดอร์ซอวินี่นั่นเองเขาเป็นคนที่มีนิสัยโมโหร้ายชอบใช้ความรุนแรงและแถมยังเป็นโรคจิตอีกด้วยซึ่งเขาเนี่ยก็ได้คบกับผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็เอาผู้หญิงคนนี้ไปอยู่ในตามป่าตามเขาแล้วก็จะใช้ถ้ำเนี่ยเป็นที่อยู่อาศัยและหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้ให้กำเนิดทายาทมาถึง14คนด้วยกันซึ่งเป็นผู้หญิง6คนแล้วก็ผู้ชาย8คนแต่ที่แย่ไปกว่านั้นก็คือลูกสาวแล้วก็ลูกชายของเขาเนี่ยได้มีเพศสัมพันธ์กันเองจนมีลูกหลานออกมารวมถึง32คนด้วยกันแล้วเด็กที่ออกมาก็ไม่มีใครสมประกอบสักคนเลยและเชื่อไหมว่าพวกเขามีชีวิตอยู่รอดมาได้โดยการฆ่านักท่องเที่ยวที่มาเดินป่าเดินเขากินเป็นอาหารนั่นเอง